สวัสดีครับเพื่อนๆชาวดอทอารีนาทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งก็แน่นอนว่าเรามีรีวิวฮีโร่กันให้ดูอีกแล้วนะฮะซึ่งคราวนี้แน่นอนครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหมาป่าลูเฟียนครับลูเฟียนเป็นฮีโร่ทัพหน้าฝ่ายความแกร่งครับที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทงค์ซัพพอร์ตครับโดยลูเฟียนนั้นมีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงมากครับสามารถกระโดดไปกระโดดมาในสนามได้ครับและก็สามารถหาเป้าหมายที่เลือดต่ำที่สุดได้รวดเร็วครับเรามาลองไปดูรายละเอียดสกิลของลูเฟียนกันดีกว่าครับว่าจะมีอะไรบ้างสกิลแรกทาอัลติเมทท่านี้ลูเฟียนจะทำการยิงเงาหมาป่าไปตามพื้นครับโดยศัตรูที่โดนเงานี่ก็จะติดสถานะหวาดกลัวครับมีการเดินถอยหลังจากลูเฟียนอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะแล้วไม่เท่านั้นนะครับเมื่อเงานั้นถึงเป้าหมายก็จะระเบิดออกครับสร้างดาเมจเป็น 20% ของเลือดที่เสียไปครับยังไม่หมดครับเมื่อเงานั้นระเบิดออกครับลูเฟียนก็จะกระโดดไปตรงเป้าหมายที่เงานั้นระเบิดออกครับสกิลที่2ของลูเฟียนครับสกิลนี้จะทำให้การโจมตีของลูเฟียนมีโอกาสทำให้ติดสถานะเลือดออกครับโดยถ้าศัตรูที่ติดสถานะเลือดออกโดนดาเมจใดๆครับก็จะเพิ่ม 20% ของดาเมจนั้นให้กลายเป็นดาเมจต่อเนื่องเข้าไปอีกครับสกิลที่3สกิลนี้ลูเฟียนจะทำการกระโดดขวนเป้าหมายแบบสุ่ม3ครั้งครับโดยในระหว่างกระโดดก็จะขวนเป้าหมายที่อยู่ในระหว่างทางไปด้วยครับและสุดท้ายก็จะไปยืนแทงอยู่ที่เป้าหมายสุดท้ายครับสกิลที่4ครับสกิลนี้ลูเฟียนจะทำการมาร์กเป้าหมายครับโดยเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้ๆศัตรูที่ถูกมาร์กก็จะได้ความเร็วพลังโจมตีแล้วก็การดูดเลือดเพิ่มรวมถึงก็จะหันมาลุมตีศัตรูที่ติดมาร์กนี้ด้วยครับและในระหว่างนี้ลูเฟียนก็จะไม่โดนดีบัฟใดๆทั้งนั้นครับแล้วก็มาถึงสกิลที่4ที่เป็นจุดเด่นของลูเฟียนนะครับเมื่อสกิลนี้ลูเฟียนหรือเพื่อนร่วมทีมโดนเอฟเฟกต์จากศัตรูเช่นการสตันเพื่อนร่วมทีมตัวนั้นจะได้เกราะและก็ความต้านทานเวทเพิ่มครับในขณะที่ลูเฟียนก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มและทุกๆยูนิตยังสามารถทำให้ความสามารถนี้ทำงานได้ทุกๆ2วินาทีครับเพราะฉะนั้นยิงโดนสตันบ่อยลูเฟียนก็ยังมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับโดยสรุปนะครับลูเฟียนเป็นฮีโร่อีกตัวที่น่าสนใจครับมีความสามารถในการแก้ทางฮีโร่ที่มีการสตันเป็นหมู่ได้อย่างดีทีเดียวครับและเมื่อเทียบฮีโร่อย่างฮานหรือฮันรี่ครับที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ไปแทงในดงศัตรูครับลูเฟียนก็ถือว่ามีสกิลซัพพอร์ตที่เยอะกว่าครับแล้วก็มีการเคลื่อนที่หาเป้าหมายได้เร็วกว่าครับและในการจัดทีมนะครับเมื่อจัดทีมคู่กับอาร์กอสครับก็สามารถทำคอมโบกับอันติของลูเฟียนได้ดีครับเพราะว่าลูเฟียนจะระเบิดให้ติดสถานะหวาดกลัวเดินแล้วก็เสียดาเมจจากอัตติของอาร์กอสเข้าไปอีกครับแล้วก็ยังจัดคู่กับรูปได้อีกครับซึ่งจะสามารถเพิ่มเกราะให้ทั้งอาร์กอสและลูเซียนเข้าไปด้วยอีกครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องหมดเวลาเพียงเท่านี้ก่อนครับและพบกันใหม่ครับกับการรีวิวฮีโร่ตัวต่อไปครับซึ่งตัวต่อไปนั้นไม่ธรรมดาแน่นอนครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ